คือจบครบจัดการตัวเองไม่ต้องไปยุ่งกับน้องเขาเลยอ่ะฉลาดสุดกล้อง Reactive 3D เพิ่มโมดูลม็อบ Vaporize 2.0 แปลงใหม่ Dual Roller ดูดฝุ่นออกล้างผ้าม็อบแถมเป่าแห้งสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel มิโม่วันนี้มาเจอกับ Gadget Smart Home หรือว่าสายพวกบ้านแบบเราเนี่ยพลาดไม่ได้แน่นอนก็จะเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะ Roblox นั่นเองนะตอนนี้เขาก็เดินทางมาถึงรุ่นที่8แล้วมาดูกันหน่อยที่อยู่กับเราก็จะเป็น S8 นั่นเองแต่ว่าเฮ้ยกล้องมันใหญ่ขนาดนี้ก็จะเป็น S8 Pro Ultra นะเขาก็จะมีด้วยกันถึง3รุ่นเลยนะครับผมรอบนี้ในส่วนของ S8 Series นะก็จะมี Roblox S8 ตัวธรรมดามาพร้อมกับแท่นชาร์จ S8 Plus เนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับแท่นดูดฝุ่นอัตโนมัติแล้วก็ S8 Pro Ultra ตัวท็อปเขาก็จะมาพร้อมกับ Rock Dock Ultra นะอันนี้เป็นแท่นชาร์จอัจฉริยะที่ดูดฝุ่นออกจากตัวน้องอัตโนมัติเติมน้ำให้ตัวน้องทำความสะอาดผ้าม็อบแถมเป่าให้แห้งด้วยนะโอ้โหคือเราไม่ต้องจัดการอะไรตัวน้องเขาเลยนะครับผมเพียงแค่เติมน้ำหรือว่าเทน้ำทิ้งสัปดาห์ละครั้งก็ยังได้นะสำหรับตัว Rock Dock Ultra นั่นเองแล้วเปิดตัวมาครั้งนี้ตัว Ultra หรือว่าตัวท็อปเนี่ยราคาโคตรดีเดี๋ยวไปดูกันท้ายคลิปนะมาดูไฮไลท์หรือว่าฟังก์ชันเด่นของ Roblox S8 Pro Ultra กันหน่อยดีกว่าด้านหน้าตัวเครื่องสีแดงๆมาเลย Reactive 3D Obstacle Avoidance ตัวนี้ก็สามารถหลบสิ่งกีดขวางใช้ AI ประมวลผลตัวนี้ฉลาดจัดแล้วก็ที่แตกต่างจากรุ่นก่อนๆเนี่ยก็จะเป็น Dual Roller Riser Brush ตรงนี้นั่นเองครับผมก็จะเป็นโรลเลอร์2อันใช้งานคู่กันแบบนี้เลยดูโคตรเฟี้ยวเขาก็จะดูดฝุ่นได้ดีขึ้นแล้วก็จะมีพวกผมติดน้อยลงนั่นเองแล้วก็ที่อัปเกรดมาอีกอย่างก็จะเป็น2 vibration module ใช่ไหมตัวนี้จะเป็นตัวผ้าม็อบหน้าที่มันไวเบรตอ่ะมันจะเป็นตัวสั่นทำให้เวลาถูพื้นเนี่ยสะอาดยิ่งขึ้นปกติเราจะมีแค่โมดูลเดียวใช่ไหมนี่โมดูล1โมดูล2นะครับผมมาถึง2ตัวเลยแล้วก็อีกไฮไลท์นึงของเราก็จะเป็น Rock Dock Ultra ใช่มั้ยฟังก์ชันหลักของเขาเลยก็คือดูดฝุ่นจากน้องเข้ามาใส่ตัวแท่นแล้วก็ทำการเติมน้ำรวมถึงล้างผ้าม็อบแล้วก็น้ำเสียที่ได้ออกมาก็จะมาอยู่ในแท่นตรงนี้เอาออกไปเททิ้งก็ง่ายๆเลยนะและอีกความพิเศษของรุ่นนี้เขาจะมาพร้อมกับที่เป่าแห้งของตัวผ้าม็อบนะไม่ต้องไปซื้อแยกมาติดและครบจบตัวเดียวเลยเรียบร้อยพอดีเลยอันนี้เขาทำความสะอาดผ้าม็อบเสร็จเขาก็จะมาทำความสะอาดต่อนั่นเองเดี๋ยวหลบทางให้พระเอกหน่อย Low battery. Returning to dock. มาแล้วก็คือตะกี้เรายังทำความสะอาดไม่เสร็จนะเขาก็เลยมาชาร์จตัวเครื่องเพื่อให้แบตพอพร้อมกับทำความสะอาดล้างเสร็จแล้วก็เอาตัวหน้าเข้าเพื่อทำการดูดฝุ่นเก็บนั่นเองนะครับผมอย่างจะประมาณนี้นะเรียบร้อยอัตโนมัติเสร็จโดยที่ไม่จำเป็นต้องจับตัวน้องลงบล็อกเลยนะครับผมจัดการตัวเองให้เสร็จสับเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นถังเก็บฝุ่นในตัวเครื่องนั่นเองเราไม่สามารถเปิดแล้วก็เคาะฝุ่นออกได้นะเพราะว่ามันเอาออกให้อัตโนมัติแต่ถ้าจะมาเปลี่ยนตัวฟิลเตอร์เนี่ยก็เปิดมาแล้วก็เอาออกเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยนะครับผมตัวนี้ซีลมาได้แน่นหนาดีมากๆแล้วก็ในส่วนของแทงค์น้ำเนี่ยเราก็ไม่สามารถดึงออกมาได้อีกต่อไปถ้าเกิดเราซื้อพร้อม Rock Dock Ultra เนี่ยเขาจะฝังไปกับตัว Roblox เลยนะครับผมในส่วนของตัว Water Tank นะที่เราถอดเปลี่ยนได้เนี่ยก็จะเป็นผ้าม็อบนั่นเองแล้วหลังจากที่ตัวน้องเนี่ยเขาดูดฝุ่นเสร็จแล้วเขาก็จะเป่าลมร้อนหรือว่าออโต้ดายให้อัตโนมัติพวกนี้เราสามารถตั้งได้หมดเลยนะหลังจากที่เขากลับมาตัวล็อกด็อกอัลต้าเนี่ยจะให้เขาดูดเลยหรือว่าค่อยดูดตอนที่เราไม่อยู่ก็ได้แล้วก็เป่าลมร้อนเนี่ยจะเป่าเป็นระยะเวลากี่ชั่วโมงตรงนี้ตั้งได้หมดเลยมาดูกันหน่อยดีกว่าทำได้เยอะมากๆเลยนะที่เขาวิ่งมาเมื่อกี้นะโอ้โหละเอียดจัดๆตอนนี้แบตเขาอยู่ 19% ใช่ไหมเนี่ยด้านล่างแบตเตอรี่โรชาร์จิ่งคลีนนิ่งวิลคอนทินิวอัสเตอร์รีชาร์จิ่งเดี๋ยวเขาจะรีชาร์จแค่จำนวนพื้นที่ที่ต้องทำความสะอาดเสร็จแล้วก็จะกลับมานั่นเองนะตัวนี้แล้วก็ในส่วนของด้านขวาบนเนี่ยแล้วก็เซตตั้งค่าไม่ว่าจะเป็นตัวด็อกหรือว่าเป็นตัวโรบอทได้เยอะมากๆอันแรกก็จะเป็น manage map ใครที่อยู่บ้านหลายชั้นเนี่ยก็ตั้งหรือว่าเป็นห้อง create เพิ่มเติมได้นะครับผม schedule ตั้งให้เขาทำงานอัตโนมัติตามวันเวลาที่เราไม่อยู่บ้านมันจะได้ไม่กวนอย่างนี้ก็ได้นะครับผมอันที่3 reactive obstacle avoidance อันนี้จะเป็นในส่วนของกล้องหน้านะเราสามารถมาเซตตั้งค่าเพิ่มเติมได้ carpet setting มาตั้งให้เขาใช้โหมด turbo อัตโนมัติก็ได้ถ้าเกิดว่าเขาตรวจจับว่ามีพรมมันก็จะดูดออโต้แบบว่าแรงๆให้โดยที่เราไม่ต้องไปตั้งค่าเซตหน้างานเลยนะตรงนี้เขามีเซ็นเซอร์ตรวจจับคาเป็ดให้มี for cleaning setting อีกอันนึงไฮไลท์ด็อกเซตติ้งตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Ultra Dock อันนี้นะเขาสามารถตั้งได้เลยนะครับผมว่าหลังจากไปทำความสะอาดกี่นาทีเราจะให้กลับมาล้างผ้าม็อบอัตโนมัตินี่ของเรา20นาทีนะ washing mode ก็เป็น balance auto emptying ก็เป็น smart ถ้าเกิดว่าเขากลับมาอยู่แล้วก็ให้ทำความสะอาดตัว
ถังเก็บฝุ่นให้อัตโนมัติแล้วก็มีออโต้ไดร์เราตั้งเอาไว้2ชั่วโมงนะอันนี้ต่ำสุดละกลับมานะครับผมก็จะเป็นโรบอทไวซ์เซตติ้งโรบอทเซตติ้งทั่วไปนะครับผมพินแอนด์โกแล้วก็รีโมทคอนโทรลพินแอนด์โกอันแรกเนี่ยก็คือเราจิ้มจากในแมปแล้วก็ให้เขาไปทำความสะอาดตรงที่มันสกปรกเพิ่มเติมหรือว่าเราทำน้ำหกอยากจะให้มันไปจากการแค่ตอนนั้นตรงนั้นก็ทำได้เหมือนกันนะก็กดพินจากในแมปแล้วก็กดโกมันก็จะไปเลยนะครับผมแล้วก็รีโมทคอนโทรลตรงนี้ก็วัดเล่นเป็นรถบังคับได้เลยนะตัวนี้ Cleaning History Maintenance User Manual Product Info แล้วก็อัปเดตเฟิร์มแวร์ตอนเราได้มาก็อัปเดตไปเรียบร้อยแล้วนะในส่วนของตัว Maintenance เนี่ยเขาจะบอกมาเลยว่าชิ้นส่วนไหนเนี่ยควรจะเช็ดตรงไหนบ้างนะครับผมแล้วก็ชิ้นส่วนไหนควรเปลี่ยนเมื่อถึงเวลานะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Setting นะที่จริงอ่ะตัวแมปเขาสามารถตั้งค่าพวก No Go Zone No Go Line หรือว่า Mob Carpet Invincible Wall โอ้ทำได้เยอะจัดๆนะครับผมก็สามารถกดด้านขวาบนตรงรูปเต่าตรงนี้มาได้เลยนะดูแล้วก็ยังมีในส่วนของด้านล่างอีกเล่นกันเพลินเลยนะจังหวะนี้แต่ที่เราชอบมากๆเลยก็คือจะเป็นตัวแมปของเขานะกดด้านขวาบนมาตอนนี้เป็น 2D ใช่ไหมนี่กด 3D ก็จะมาเป็นแผนบ้านของเราเลยนะโคตรสวยโอ้โหไม่ธรรมดาและที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นแมปแบบเมทริกนะอันนี้ก็จะใช้ในส่วนของมือถือเนี่ยสแกนรอบห้องก่อนเสร็จแล้วเราก็จะได้ห้องจริงๆของเรามาเลยนะครับผมโอ้โหนี่ก็จะเป็นตรงนี้แล้วก็เมติกด้านขวาล่างตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้น้องเขาอยู่ตรงล็อกด็อกอัลต้าใช่ไหมด้านขวาล่างเราก็จะสามารถมาใช้ฟังก์ชันที่เขาทำได้นะไม่ว่าจะเป็น empty wash หรือว่า dry นะลองดู empty เขาก็จะดูดฝุ่นให้เฮ้ทำตามคำสั่งเรานั่นเองเรียบร้อยจังหวะนี้เขาจะดูดนานนิดนึงนะถ้าเกิดว่าเราสั่งแบบแมนนวลเปลี่ยนตำแหน่งน้องกันบ้างเดี๋ยวจะมาลองตัว AI Obstacle Avoidance กันนะแล้วก็สำหรับใครที่มีบ้านหลายชั้นหรือว่าอยากจะสร้างแมปใหม่เนี่ยที่จริงกด Cleaning เขาก็จะจำแมปได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะรักษาแมปเก่าไว้นี่ด้านขวาบนจุด3จุดกดมาเลยแล้วก็ตรง Manage Map นะครับผมอันแรกเราก็จะเป็นตรงนี้ Home Single Level หาเปลี่ยนเป็น Multi Level นะครับผมโอเคนี่มีตัวเลือกด้วยนะ Smart Recognition หรือว่า Manual Selection เขาเป็น Smart ละกันกดกลับมาแล้วก็ด้านล่าง create new map quick mapping หรือว่า cleaning and mapping ไปเลยก็ได้นะสร้างแมปใหม่สำหรับบ้านหลายชั้นใช้ได้ง่ายๆเลยนะครับผมยกไปแต่ตัวน้องแล้วก็เลือกแมปในการทำความสะอาดก็ได้แล้วตอนน้องก็ทำความสะอาดภาพม็อบอยู่นี่ก็มี animation ขึ้นมาให้ดูด้วยนะครับผมเรียบร้อยตะกี้เราใช้ quick mapping นะเนี่ยวิ่งนิดเดียวเองก็ได้ห้องมาห้องนึงแล้วนะเดี๋ยวมี obstacle อยู่ตรงกลางห้องเห็นมาเลยนะครับผมแต่เดี๋ยวลองมาให้เขาทำความสะอาดแบบจริงจังกันหน่อยดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะให้เขาเลยตรงที่เรานั่งไปเนี่ยก็จะเป็นตัว edit ใช่ไหมอันล่างนะครับผมแล้วก็จะเป็น no go zone ทำได้เยอะมากเลยนะเอาเป็นง่ายๆนี่แหละ invisible wall นะครับผมไม่จำเป็นต้องซื้อแถบแม่เหล็กมาติดเองแล้วนะนี่ใช้งานง่ายมากๆแค่นี้เองเขาจะไม่ผ่านตัวเส้นที่เราตีไปตะกี้แล้วแล้วก็กด cleaning ได้เลยในส่วนของสเปคตัวน้องจะมาพร้อมกับ hyperforce แรงดูดสูงสุดถึง6,000 พาสคาลเลยอีกจุดเด่นของแบรนด์ Roblox ก็จะเป็น Vibrize 2.0 Mopping System มีแรงสั่นสะเทือนตรง Mop Pad เนี่ยถึง 3,000 ครั้งต่อนาทีที่ตัวน้องหลบสิ่งกีดขวางอย่างเก่งเขาใช้เทคโนโลยี Reactive 3D นะแล้วก็ระบบนำเส้นทางเนี่ยโคตรแม่นเลยแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดด้วยระหว่างทำความสะอาดถ้าเขาเจอพรมหรือว่าเราเปลี่ยนโหมดเป็น Vacuum นี่เขาก็จะยกตัว Mopping ให้อัตโนมัติแบบนี้เลยตัว Mop เนี่ยเขามีแรงกดในรูปแบบการถูถึง6นิวตันเลยนะเรียบร้อยไม่ออกนอกเขต Invincibleวอลเลยเสร็จแล้วก็ซักผ้าถูเติมน้ำดูดฝุ่นแถม drying ตัวม็อบให้อัตโนมัติเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับ Roblox S8 Pro Ultra จัดเต็มสุดๆราคาอย่างดีเลยนะรอบนี้มีแถมรับประกันนานสูงสุดถึง3ปีเต็มเลยแต่เพื่อนไม่ได้ใช้แน่นอนตัวหุ่นยนต์เขาเนี่ยโคตรคุณภาพในส่วนของน้ำที่เอามาเติมเนี่ยเราสามารถใส่น้ำยาทำความสะอาดก็ทำได้เหมือนกันนะแล้วก็ช่วยเรื่องกลิ่นด้วยอันนี้เราก็จะแนะนำให้ใช้ของ Roblox ที่เครือกับ OMO เลยนะจะเป็นสูตรเฉพาะสำหรับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอย่าหาซื้อทั่วไปมาใช้นะถ้างั้นอ่ะอย่าใช้จะดีกว่าไม่งั้นมันจะมีน้ำยาต่างๆอาจจะเข้มข้นไปแล้วก็ไปอุดตันได้นะครับผมอันนี้ก็แนะนำของ OMO Roblox เลยช่วยกระจัดคราบสกปรกฆ่าเชื้อได้ดียิ่งขึ้นนะตัวนี้ราคานะครับผม Roblox S8 ธรรมดาเนี่ยเริ่มต้นที่ 19,999 บาทเท่านั้นนะรุ่นอัปเกรด S8 Plus ก็จะดูดฝุ่นออกอัตโนมัติเนี่ยจะราคาอยู่ที่ 27,999 บาทเท่านั้นเองแล้วก็รุ่นตัวท็อปเลยนี่ Roblox S8 Pro Ultra Auto Self Cleaningทำทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบราคาอยู่ที่ 34,999 บาทรอบนี้ทำราคามาโคตรดีส่วนตัวเราก็จะแนะนำรุ่นท็อปเลยนะกัดฟันเพิ่มเงินอีกนิดเดียวแต่ว่าความสะดวกสบายนี่มันต่างกันเยอะเลยในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ลิงก์สินค้านี่ก็ทางหน้าเว็บไซต์ Shopee Lazada หรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวจะทิ้งเอาไว้ตรงคำบรรยายใต้คลิปเล
ลยนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาดแกดเจ็ตเจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย